มูปิ้งฮีโร่สบู่ไหมสบู่พยายามอยู่เหมือนหมูปิ้งไงฮะไม่ให้ไหม้ไปไม่ให้ดิบไปอยู่พอดีพอดีครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิศรีหมอกครับเจ้าของร้านหมูปิ้งฮีโร่หรือว่าถ้าเป็นแรปเปอร์ชื่อฟักกิ้งฮีโร่ครับก็ตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดอย่างแรกเลยคืองานกับอีเวนต์ก็ได้รับการระงับหมดแวบแรกที่เรารู้สึกว่าก็ดีเหมือนกันได้พักนะครับได้พักมันก็ดีจริงๆเราหยุดยังไม่ถึง2เดือนเลยครับเราหยุดอาทิตย์นึงเราก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วหยุดนิ่งๆไม่ได้ครับแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องทำอะไรสักอย่างแต่พอแวบที่2เราได้เห็นภรรยากับลูกไปทำงานแล้วเราก็รู้สึกละอายตัวเองคือเรารู้สึกว่ารายได้มาจากเขาฝั่งเดียวเรารู้สึกไม่ได้ละต้องลุกมาทำอะไรสักอย่างก็เลยคิดว่าจะทำร้านหมูปิ้งนะครับที่มาขายหมูปิ้งเพราะรู้สึกว่ามันง่ายครับลูกสาวชอบกินด้วยอย่างน้อยถ้าขายไม่ได้ก็มีให้ลูกสาวกินข้าวเช้าครับหมูปิ้งฮีโร่จริงๆแล้วมันล้อกับคำว่า fucking hero ด้วยจริงๆคนขายหมูปิ้งก็เป็นฮีโร่ได้ฮีโร่มันก็อยู่ในตัวเราทุกคนฮีโร่คือคนที่ไม่ยอมแพ้ชีวิตไม่ยอมจำนนก็ลองดูอีกสักทีนึงก็เลยเป็นหมูปิ้งฮีโร่นะครับอย่างหมูเนี่ยเรามีกิจการบาร่าสโบมาอยู่แล้วเนี่ยไว้ให้เพราะเรามีอุปกรณ์หมดละพอมาถึงเนี่ยเราก็ตั้งเตาทาน้ำมันย่างเสร็จแล้วเราต้องคอยตัดที่ไหม้ออกไปผมว่าอาชีพนี้สบายมากกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะคือเรารู้สึกว่าเราทำยังไงมีสมาธิกับหมูว่าทำยังไงไม่ให้ไหม้ก็โอเคโชคดีว่าเรายังมีคนช่วยเยอะแต่จริงๆถ้าขายจริงๆผมว่ายากมากเพราะว่าคนเยอะมาใช่ไหมฮะเรายังต้องแบบมันมีรายละเอียดเยอะเหมือนกันนะครับพี่หมูทำมา2วันครับวันแรกขายได้600ไม้วันนี้กะสัก 1,000 วันที่2นี่ตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่ 2,800 ไม้ครับรู้สึกดีใจผมรู้ว่าตอนนี้มันขายดีเพราะกระแสขายดีเพราะทุกคนอยากให้กำลังใจผมถ้ามันจะขายได้ตลอดไปเราก็ต้องดูที่คุณภาพความอร่อยแล้วก็ราคาก็ตอนนี้ทุกอย่างมันอาจจะเพิ่งเริ่มอาจจะยังติดขัดนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าวันหนึ่งก็จะพยายามเป็นพ่อค้าหมูปิ้งมืออาชีพให้ได้นะครับวิกฤตนี้มันให้บทเรียนคือมันทำให้เราเห็นว่าไม่มีอะไรอยู่จีรังอยู่ถาวรนะครับชื่อเสียงมันเป็นเรื่องของเพชรที่วันหนึ่งถ้าเกิดว่าแสงไม่มาจับสักอย่างเพชรก็เป็นหินปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยวันหนึ่งในวิกฤตการที่แสงมันต้องไปจับที่อื่นเจรนายเพชรมาดีแค่ไหนก็คือแค่นั้นเองไม่มีประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดเงินวางแผนการเงินดีๆต้อนรับวิกฤตแล้วก็มองทางเลือกทางออกอื่นๆไว้เป็นอาชีพเสริมไว้ก็ดีได้รับกำลังใจจากภรรยากับลูกมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆด้วยสำคัญที่สุดก็คือตอนนี้คือกำลังใจจากครอบครัวกับแม่ลูกสาวภรรยาคือเราจะมาออกมาทำงานอย่างเงี้ยเขายังคอยแบบว่าเอ้ยสู้ๆนะอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้เราอยู่เสมออยู่กับปัจจุบันให้ได้อะไรสูญเสียไปแล้วก็ปล่อยอันนี้สำคัญที่สุดครับรักษาตัวให้สุขภาพแข็งแรงออกกำลังกายอยู่ที่บ้านกักตัวกันอยู่นะครับอย่างน้อยถ้าเหลือลมหายใจไม่เจ็บไม่ป่วยอันนี้โชคดีที่สุดสู้กันต่อไปครับ